ค่ะนักเรียนตะกี้ก็ได้ทำไมคะไปพักผ่อนพักผ่อนสายตาพักผ่อนสมองนะคะกันหน้าดูเลยเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนไปนะคะเราเรียนการอ่านวิเคราะห์อะไรบ้างทวนวิเคราะห์คำประโยคทัศนะผู้แต่งนักเรียนขาแค่3อย่างทำไมนักเรียนต้องเปิดสมุดพลิกไปพลิกมาด้วยล่ะคะนักเรียนวิเคราะห์คำประโยคแล้วก็ทัศนะผู้แต่ง3อย่างเท่านั้นเองจำได้ไหมคะเราก็ได้รู้ถึงประโยคนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนก็ควรที่จะทำไมคะเป็นผู้ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนเวลาเราอ่านอะไรทำไมคะเราก็จะต้องรู้จักวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่ฉันอ่านฉันรู้ฉันจบฉันพอเราอ่านแล้วเราต้องรู้จักวิเคราะห์เพราะเราเป็นผู้ทำไมคะผู้รับสารใช่ไหมคะคนส่งสารมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมารู้อีกเรื่องนึงนะคะมาเรียนกันการใช้คำราชาศัพท์แล้วก็คำสุภาพนะคะการใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพนะคะบางทีเนี่ยคำสุภาพเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะรู้ด้วยบางคนก็พูดด้วยนะคะอย่างกินเนี่ยมีทั้งหลายอย่างที่แปลว่ากินนะคะนักเรียนก็ควรที่จะเลือกเอามาใช้นะคะอย่าพูดหยาบคายใช่ไหมคะสุภาพต้องพูดคำสุภาพนะไม่พูดจาหยาบคายแค่นี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านแถลงการณ์ต่อไปนี้แล้วช่วยกันหาคำราชาศัพท์และก็บอกความหมายด้วยนะแถลงการณ์นะคะแล้วก็หาว่าคำไหนคือคำราชาศัพท์มีอะไรบ้างพร้อมกับบอกความหมายด้วยนะแถลงการถูกไหมคะเราเข้าใจไหมคืออะไรนักเรียนบางคนก็ก้มหน้าก้มตาขยันจดหมดเลยทุกตัวอักษรนะแค่นักเรียนเลือกมาคำใดคำหนึ่งให้มันเป็นหัวข้อซะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้แถลงการก็เข้าใจแล้วถูกไหมคะเพราะว่ามันก็คือแถลงการนั่นแหละจะให้มันเป็นอะไรถูกเปล่าอันนะคะผ่านนะอ่านพร้อมกัน1 2 3ตรงนี้ให้นักเรียนเขียนคำราชาศัพท์ลงไปก่อนเลยค่ะนักเรียนไม่ต้องลอกก็ได้อันไหนคือคำราชาศัพท์วันนี้คำราชาศัพท์หรือเปล่าคณะแพทย์ใช่ไหมผู้ถวายใช่หรือเปล่าอ่านักเรียนช่วยกันคิดทั้งปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางก็ปฏิบัติด้วยปลายทางก็ปฏิบัติด้วยนะบอกว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าอุณหภูมิพระวรกายพระทัยความดันพระโลหิตและระบบการหายใจเป็นปกติได้ถวายการตรวจและทำความสะอาดนักเรียนก็ไม่ต้องลอกลงไปนะคะนักเรียนก็ทำไมเอ่ยเขียนคำราชาศัพท์ลงไปอย่างเดียวอาจจะใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้ก็ได้เพื่อเป็นการเว้นไว้หาเขียนคำราชาศัพท์1บรรทัดแล้วก็เขียนนะคะเขียนเอาไว้นะคะปรึกษาเพื่อนได้ง่ายไหมคะเขียนลงไปเนี่ย
ง่ายหาความหมายก็จะเริ่มยากแล้วอะไรเอ่ยไม่เข้าใจมีกี่คำเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่ตอบเดี๋ยวมาเฉลยกันให้นักเรียนอ่านแล้วก็เขียนคำราชาศัพท์ลงไปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนรู้ความหมายของคำราชาศัพท์คำไหนนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะง่ายไหมหลายๆคนทำหน้าเครียดมากเลยมันยากเหลือเกินยากเหลือเกินค่ะคุณครูขายากหรือเปล่าใบหน้าของเราเนี่ยสีหน้าของเราเนี่ยบ่งบอกนะคะนักเรียนอย่าทำหน้าตาเครียดเอาต่อไปเอาอ่านพร้อมกันบรรทมราบเขาบอกว่าแผลผ่าตัดซึ่งไม่มีการอักเสบแทรกซ้อนทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถในการทรงพระบรรทมราบทรงนั่งทรงยืนและทรงพระดำเนินได้ดีตามลำดับได้หรือยังคะง่ายไหมยากมากเลยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเขียนไม่ได้หรือเปล่าง่ายนะไม่ยากเลยเพราะแค่ให้หาคำราชาศัพท์แล้วก็เขียนลงไปใครที่รู้แล้วเขียนความหมายลงไปได้เลยนะคะผ่านนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูกันอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยคุณภูมิพระวรกายใช่ไหมความหมายคืออะไรคะพระวรกายคืออะไรคุณภูมิร่างกายยากไหมคะเนี่ยไม่ยากนะคะง่ายๆเป็นคำที่ทำไมคะนักเรียนสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากเลยง่ายๆเราสามารถมองเห็นแล้วทำไมเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะตอบได้เลยนะต่อไปใช่ไหมเนี่ยอ่านว่าอะไรพระทัยคืออะไรคะพระทัยใจหรือหัวใจก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นใจหรือหัวใจใช้ได้หมดเลยนะนักเรียนปรึกษากันเบาๆนะคะอะไรอีกมีอะไรอีกพระอิริยาบถคืออะไรเนี่ยอิริยาบถต่างๆเป็นกิริยาท่าทางอาการต่างๆใช่ไหมคะ
กิริยาท่าทางต่างๆนักเรียนอาจจะแปลกใจมันไม่เรียงตามลำดับไม่เป็นไรนะคะเพราะครูให้นักเรียนเขียนไปแล้วนักเรียนก็ถ้าเกิดว่านักเรียนใส่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็ไม่ต้องลบหรืออะไรใช่เปล่าให้ขีดแล้วก็เพิ่มเติมลงไปได้อ้าวอะไรนี่คะอ่านสิความดันพระโลหิตคืออะไรพระโลหิตก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคะคือความดันเลือดนั่นเองง่ายไหมเนี่ยง่ายนะปรึกษากันเบาๆนะคะนักเรียนค่ะต่อไปทรงอะไรคะทรงพระบรรทมราบพระบรรทมคืออะไรนอนนอนอะไรแค่นั้นแหละทรงพระบรรทมราบคือนอนราบนั่นเองนะคะนอนราบนั่นเองต่อไปทรงยืนคือยืนนั่นแหละต่อไปทรงนั่งคือนั่งทรงพระดำเนินเดินง่ายมากเลยนะต่อไปนะคะนักเรียนเขาบอกว่าการใช้คำราชาศัพท์มีความหมายรวมถึงคำสุภาพหมายถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุพระราชวงศ์นะการใช้คำราชาศัพท์มีความหมายรวมถึงคำสุภาพหมายถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุพระราชวงศ์บางครั้งนะคะครูพิมพ์ผิดเขียนผิดนักเรียนช่วยบอกด้วยนะคะหมายถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการใช้คำราชาศัพท์จำเป็นต้องเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งหรือว่าละเอียดอะไรก็แล้วแต่นะคะการนำมาใช้ของเราเนี่ยอาจจะผิดได้นะคะ1คำก็คือผิดความหมายไปเลยนะควรที่จะระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายลึกซึ้งแล้วการนำไปใช้นะคะก็จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผนซึ่งบางคำเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้เฉพาะดังนั้นนะคะนักเรียนก็ควรศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้นักเรียนก็ควรที่จะทบทวนคำราชาศัพท์ด้วยการทบทวนทำให้เราจำได้เมื่อนักเรียนจำได้ในการนักเรียนนำมาใช้นักเรียนก็จะใช้ได้ถูกต้องเลยนะคะตามแบบแผนที่เขากำหนดเอาไว้นะคะบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดว่าโอ้ยง่ายมากเลยง่ายๆไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยไม่แม่นนะคะในคำนั้นนักเรียนอาจจะใช้ผิดก็ได้นะเพราะในบางครั้งคำราชาศัพท์แค่เติมคำว่าทรงลงไปข้างหน้าเนี่ยก็ทำไมคะ
ความหมายทำไมไม่ใช่เลยใช่ไหมคะความหมายยังคงเดิมแต่ข้อกำหนดที่เขากำหนดไม่เป็นแบบแผนนั้นมันผิดได้นะคะเวลานักเรียนทบทวนคำราชาศัพท์นักเรียนก็ทบทวนที่เกี่ยวกับคำกราบบังคมทูลคำสรรพนามคำกริยาชนิดของคำในภาษาไทยนะคะเขาจะบอกว่าคำกริยาแต่ถ้าเกิดว่ากิริยาเนี่ยมันเป็นกิริยาท่าทางต่างๆชนิดของคำต้องอ่านแบบควบกล้ำนะคะกริยานะคะแล้วก็คำลักษณะนามต่างๆที่เคยเรียนมาเพื่อให้ต่อเนื่องกับความรู้เพิ่มเติมที่จะเรียนในชั้นนี้คำลักษณะนามก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะถนัดมากเลยคำว่าลักษณะถูกหรือเปล่าใส่สระอะลงไปใช่ไหมคะเมื่อลักษณะบวกกับคำนามแล้วเราจะต้องไม่มีสระอะนะคะชนิดของคำข้อสังเกตผิดกันบ่อยก็คำลักษณะนามและก็คำกริยานะที่เราจะเพิ่มเติมในชั้นม.3 นะคะครูก็จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกราบบังคมทูลนะคะให้นักเรียนซึ่งเราก็จะเรียนกันในครั้งต่อไปก็คือในวันอะไรคะเรียนอีกครั้งหนึ่งวันไหนวันศุกร์นะวันนี้วันอะไรเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยวันอังคารการใช้คำราชาศัพท์แบ่งออกเป็นฐานะของบุคคลนักเรียนคิดว่าฐานะของบุคคลแบ่งเป็นกี่ระดับเท่าไหร่3เหรอ4เหรอคะ4เหรอคะ3เหรอคะใช่หรือเปล่า5หรือเปล่าอ้าว5หรือเปล่าก็มา3อีก4อะไรกันแน่4หรือเปล่าพอครูบอกว่า4หรือเปล่านักเรียนก็3พอ3หรือเปล่านักเรียนก็5นักเรียนต้องทำไมคะมีความมั่นใจในตัวเองหน่อยสิถูกหรือเปล่ามั่นใจตอบเลย3ผิดหรือถูก